วันนี้แชมป์2สมัยไก่ช่างทำป้ายโฆษณารุ่นใหญ่ต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่หนุ่มนาข้าวที่เดินทางไกลมาจากจังหวัดชัยภูมิเพื่อหวังหาเงินทุนรักษาแม่ที่ป่วยวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแชมป์ในวันนี้แชมป์2สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 25,000 บาทพี่ไก่จากชัยภูมิโอ้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้แชมป์2สมัยตอนนี้ยังตื่นเต้นแล้วอยู่ครับผมตื่นเต้นอยู่นะเลี้ยงคำไม่ถูกแล้วตอนนี้ใช่ครับพร้อมไปต่อนะครับพร้อมครับผมด้านต่อไปพี่กายจะได้พบกับหนุ่มนาข้าวหัวใจลูกทุ่งขอเงินเพื่อพาคุณแม่ไปผ่าตัดเนื้อร้ายคุณพัชจากชัยภูมิสวัสดีครับเชิญได้เลยแนะนำตัวให้สาวๆเขารู้จักหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายธนพันธ์สุนันทองครับผมชื่อเล่นชื่อพัดครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมทำนาครับผมทำนาช่วยพ่อครับผมช่วยพ่อช่วยแม่ครับมีอาชีพเสริมไหมครับไปร้องเพลงเปิดหมวกครับผมตามตลาดนัดครับตอนนี้คุณแม่พบเนื้อร้ายถูกต้องไหมครับที่ไหนครับที่ลำไส้ใหญ่ครับผมขั้นตอนการรักษาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอครับผมให้ผ่าตัดด่วนครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะไปผ่าตัดแบบตามระบบของสวัสดิการของรัฐนี่ต้องรอคิวถูกต้องไหมใช่ครับต้องรอคิวนานแค่ไหนสิ้นปีครับผมโอ้ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเราจะต้องการผ่าเลยประมาณ 250,000 ครับผมผู้ชายคนนี้มาที่นี่ด้วยความเชื่อถึงความมหัศจรรย์ของบทเพลงและนี่คือเรื่องราวของพัดครับปัจจุบันครับผมทำอาชีพเกษตรกรครับผมชาวนาครับทำอยู่ที่อำเภอหนองบ่อแดงครับผมจังหวัดชัยภูมิครับที่บ้านครับผมทำนาปีครับผมฤดูกาลเดียวครับทำมาหรอครับทำมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กครับผมมีหน้าที่ไถนาครับผมคาดนาแล้วก็วานกากแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยสูบน้ําใส่ครับผมบ่ให้น้ําแห้งครับผมรอเก็บเกี่ยวครับผมเฮ็ดทุกอย่างครับผมรับช่วงจากพ่อครับผมทํานาคือต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 หรือ 6:00 ครับผมที่บ้านมีนา5ไร่ครับผมการทํานาครับผมก็ต้นทุนสูงครับค่าปุ๋ยก็สูงมากครับผมแต่ก็ต้องทําครับผมเพราะว่าไม่มีกินครับผมก็เห็นพ่อเห็นแม่เหนื่อยสงสารพ่อกับแม่ครับผมก็เลยแบบมาทำหน้าที่รับช่วงต่อครับผมผลผลิตที่ได้ครับผมก็เอามากินในครัวเรือนครับผมให้พ่อให้แม่ครับผมก็ไม่ได้เอาไปขายไปยังหรอกครับเพราะว่าต้นทุนครับผมมันสูงแล้วก็ที่นาก็หน่อยครับผมบ่มีที่ไรที่จะไปเฮ็ดขายได้ครับผมเลยเอามากินในครอบครัวครับนอกจากทำนาก็เป็นอาชีพเสริมก็คือร้องเพลงครับผมเปิดหมวกตามตลาดนัดทั่วไปครับเวลาไปร้องเพลงเด้อครับก็เตรียมลำโพงกับอุปกรณ์ไปร้องเพลงครับผมแล้วก็ไมค์ครับผมรู้สึกแรกๆครับผมเป็นแบบเขินอายครับผมกับบ่กล้าร้องปานใดครับผมก็แบบตื่นเวทีครับแล้วก็คือเฮ็ดให้หายเขินคือแบบจำคำแม่ครับผมแม่บอกว่าเฮ็ดหยังต้องเฮ็ดให้ถึงที่สุดครับผมเฮ็ดให้ดีครับผมทำตามหน้าที่ครับนอกจากเปิดหมวกครับผมก็รับงานรถแห่เวทีรับงานอิสระทั่วไปครับผมแต่ว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยหลายครับผมได้เงินจากไปร้องเพลงครับผมตามตลาดนัดก็มีอยู่500 600บางมื้อก็ได้เป็น 1,000 ครับผมบ่ได้เงินก็มีครับผมมาแล้วก็ฝนตกค้ําจังซี่ครับฝนตกใส่แบบเปียกแล้วก็ได้เจ็บคองขึ้นแล้วก็กลับบ้านจากร้องเพลงมาครับผมรายได้จากตัวนี้ก็เป็นค่างวดรถครับผมแล้วก็ได้มาซื้อปุ๋ยมาวานเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับผมช่วยเหลือในครอบครัวครับครอบครัวผมก็มีอยู่3คนครับผมมีพ่อมีแม่ครับผมมีพี่ตั้งพ่อครับผมอยู่4คนผมเป็นคนที่5ครับผมส่วนแม่ก็แต่ก่อนก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้
แม่คือมะป่วยครับมีหลายโรคครับความดันโรคหัวใจแล้วล่าสุดครับผมไปตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ครับผมแล้วในปีนี้หมอก็บอกให้แม่ไปผ่าตัดเร่งด่วนครับผมในสิ้นปีนี้ครับเพราะว่าครับผมคันปล่อยไว้ครับจะเป็นก้อนเนื้อร้ายครับผมอาการของแม่ครับผมตอนนี้ครับผมก็สุดหนักครับทุกเมื่อครับผมที่เข้าห้องน้ำครับผมก็เลือดออกเป็นประจำครับผมก็เลยต้องได้รีบหาเงินค่าใช้จ่ายครับผมไปผ่าตัดเป็นจำนวนเงิน 250,000 แต่ที่บ้านครับผมก็บ่มีเงินครับผมในจำนวนเยอะๆขนาดนี้ครับผมอยากได้เงิน 250,000 ไปรักษาผ่าตัดเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ของแม่ครับเพื่อที่คุณแม่จะมีชีวิตอยู่กับผมโดนๆครับผมแล้วก็บ่เจ็บบ่ป่วยครับผมอยู่กับลูกชายคนนี้ครับอยากเห็นแม่ครับผมมาสอนร้องเพลงหรือว่าแม่มาฟังเพลงอยู่แม่มาอยู่ข้างๆครับผมเป็นกำลังใจให้ผมครับโดนๆครับผมต้องได้สู้ครับผมเพื่อพ่อกับแม่ครับคือน้ำสาคนที่เคยเด่นหน้าผู้เคยส่งสายตากับรอยยิ้มให้คือต่อคนที่รำได้ดีเป็นต้นแบบคืออาจารย์ประสานศิลป์เวียงสีมาแต่วันนี้พัดทำได้หมดเลยหมดจดจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบครับว้าววันนี้มีท้อหน่อยๆไหมผมมาสู้กับตัวเองไม่ได้สู้กับน้องนี่สูตรใหม่ซีวิตวิตามินซีพันมิลลิกรัมวิตามินซีเพิ่มขึ้นราคาเดิม